สวัสดีค่ะสวัสดีครัแล้บวก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดค่ะจากการแข่งขันของ Line Let's Get List League of Honor ค่ะอยู่กับพวกเราสองคนค่ะน้ำแคทแคทเตอร์ค่ะครับแล้วก็ก๊อปคนดีคนเดิมคุ้นๆกันเนาะ ก็ต้องบอกว่าน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างนะคะจากทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านะครับที่ถ่ายทอดสดส่งตรงจากเกาหลีเลยส่วนทางของพี่ก๊อปก็แหมคุ้นกว่าเดิมอีกอย่างนี้ครับเป็นไงบ้างคะวันนี้สำหรับทัวร์นี้ก็ต้องบอกว่าเห็นต้องเรียกว่าอะไรดีอะทางของไลน์ไทยแลนด์ค่อนข้างให้ความสนใจกับคอมมูนิตี้นะพยายามกระตุ้นในเรื่องของกิจกรรมก็เหมือนพยายามเราพยายามจะจัดกิจกรรมให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมเนาะแล้วก็เหมือนได้รางวัลไปด้วยอ๋อพูดถึงเงินรางวัลใช่ได้ยินว่าเงินรางวัลนี่ถึงมูลค่าถึง 10,000 บาทนะคะเฉพาะเงินรางวัลนะแล้วก็ในส่วนของการแจกเพชรเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณกว่า 19,000 เพชรเลยนะเยอะมากเลยอะแล้วแอบแบบว่าในเกมเนี่ยโอ้โหเพชรแพงมาใช่ไหมอย่าพูดความจริงเทียบบอกว่าเป็นมูลค่าแล้วบอกว่าสุดยอดแจกเยอะเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องของ special prize นะคะเป็นที่หนึ่งเนี่ยจะได้ในเรื่องของตัวละคร S บวกเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเลือกได้เลือกได้ด้วยใช่เลือกตัวไหนก็ได้นะแล้วก็เครื่องรางนะคะเครื่องรางใน class S เนี่ยคือได้ทั้งที่หนึ่งแล้วก็ที่สองเลยอันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันใช่ค่ะเลือกได้เลยอยากได้ไหนเลือกกันเลยเป็นพี่นี่จะเลือกอะไรคะมีในใจไหมจริงๆมันแล้วแต่คนเพราะว่าบางคนก็มีบางอันแล้วไม่มีบางอันอยากได้บางอันอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ที่หนึ่งที่สองเขาแล้วกันอยู่ที่สายอะไรงี้ด้วยเนาะว่าชอบเล่นแบบไหนใช่นะคะได้ยินมาว่าคนสมัครก็เยอะมากๆนะคะตอนนี้นี่คนสมัครนี่รู้สึกว่าจะหลายถึงพันบวกเป็นพันใช่พันกว่าเลยทีเดียวนะคะมาก็เมื่อกี้มีแบบว่าอาจจะมีสัญญาณแจ้งเล็กน้อยนะตอนนี้ก็มาดูกันว่ามาไล่เรื่องของการถ่ายทอดสดกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นการถ่ายทอดสดวันแรกสำหรับการแข่งขันนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เป็นรอบของ128ทีมนะคะที่เรามาถ่ายทอดกันวันนี้เนี่ยก็คือ128ทีมถ้าเกิดว่าใครชนะผ่านเข้ารอบ64ทีมเนี่ยก็จะได้รางวัลแล้วใช่ก็คือแจกกันตั้งแต่64ทีมเลยค่ะคือถ้าเอาง่ายคือถ้าชนะวันนี้ก็ได้เพชรแล้วถูกต้องมา64ทีมคือได้100เพชรแล้วนะแล้วถ้าแถมชนะต่ออีก1รอบก็จะคือดับเบิ้ลไปเรื่อยๆ100 100 100จนถึงรอบ8ทีมเลยทีเดียวก็คือเหมือนง่ายๆก็คือมันจะเป็นการทบเพชรขึ้นไปอีกใช่ค่ะก็คือชนะวันนี้ชนะพรุ่งนี้ก็กลายเป็นว่า100บวก100บวก100ไปเรื่อยๆใช่ครับเนี่ยเรียกว่าแจกหนักแจกจริงๆนะคะก็นั่นแหละเริ่มกัน128ทีมวันนี้แล้วเราก็จะแข่งกันทำการแข่งขันแล้วก็รวมถึงถ่ายทอดสดนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา5วันด้วยกันนะก็จะไปจบกันวันที่24นะคะเดือนนี้ก็จะมีเป็นวันนี้วันแรกเนาะใช่ที่24ใช่แต่ว่าแข่งกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะแข่งก่อนหน้านี้กันมาแบบสักพักแล้วอ่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนห้องใช่ไหมคะเดี๋ยวรอทีมงานคอนเฟิร์มนิดนึงเขาตอนนี้คู่แรกเดี๋ยวเราแจ้งคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกวันนี้เป็น DK 02 Not ค่ะกับ HK 18บวกอาร์มโอเคก็เหมือนทางนี้เขาจะให้สัญญาณพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูกันเดี๋ยวนะครับระหว่างนี้นะคะระหว่างรอเราพูดถึงกติกาการแข่งขันในรอบตั้งแต่128ทีมนะคะในวันนี้กันก่อนนะในวันนี้เนี่ยเราจะแข่งขันกันเป็นแบบ Best of 3นะคะซึ่งโบ3เนี่ยเราถูกกำหนดแมปมาแล้วด้วยนะคะแมปแรกก็คือจะเป็นสถานีอวกาศเลยแมปที่2จะเป็น7ตัวป่วนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเสมอ1ต่อ1นะคะก็จะเป็นแมปของแท็กซี่สุดซิ่งก็คือเราฟิกแมปไปแล้วอันนี้ไม่มีการสุ่มแล้วเป็นก็คือจะใช้แบบนี้แข่งจนถึงรอบลองใช่ไหมใช่ก็คือพอเป็นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงของไฟนอลเนี่ยถึงจะเป็นเวทออฟ5ก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องของแมปแผนที่กันอีกทีนึงว่าจะใช้แผนที่ไหนบ้างนะคะการแข่งขันจะเป็นแบบซิงเกิลอิลูเมชันก็คือว่าแพ้ปุ๊บตกรอบเลยนะน็อกเอาท์เลยแล้วก็ห้ามแพ้ห้ามแพ้นั่นเองแพ้ก็คือตกมีโอกาสแพ้ได้แต่ว่าต้องชนะ2ใน3นะคะแล้วก็รวมถึงการใช้ไอเทมใช้ซี่นะคะต่างๆเครื่องรางก็คือใช้ได้ไม่จำกัดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอเรื่องของล็อบบี้นะคะห้องสักคู่นึงว่าจะเข้าห้องได้หรือยังนะคะเดี๋ยวต้องให้ทางของผู้เล่นคู่แรกนะคะทางคุณน็อตแล้วก็รวมถึงคุณอาร์มสร้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเช็คสักคู่นึงงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงคู่แรกนิดนึงค่ะรู้สึกว่าจะมีผลงานอะไรมาก่อนด้วยใช่ไหมคะก็จริงๆเหมือนถ้าเพื่อนๆที่เคยชมการแข่งขันแบบทุกๆรอบหรือหลายๆรอบที่ผ่านมาก็จะได้ยินชื่อDK02 Not มาบ้างเขาเคยมาแข่งรอบออฟไลน์ถ้าจำไม่ผิด2ครั้งแล้วด้วย
ค่ะก็ถือว่าเป็นนักแข่งฝีมือดีคนนึงเลยก็เรียกได้ว่าเรียกว่าม้ามืดม้ามืดเลยเหรอถือว่าเป็นม้ามืดเลยคนนึงนะคะแต่ว่าคุณอามนี่ยังไม่คุ้นเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบบเป็นม้ามืดในรอบนี้คุณน็อตอาจจะเป็นอดีตม้ามืดหรือเปล่าก็ไม่แน่นะใครที่แบบผ่านเข้ามาเชียร์เพื่อนนะคะหรือว่าแบบแอบเชียร์ใครอยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะครับก็เชียร์ลองเชียร์ใครพิมพ์มาเลยก็ได้พิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้ครับว่าใช่แฮชแท็กชื่อมาเลยแฮชแท็กน็อตเราได้รู้ว่าอะไรแบบนี้เชียร์ใครค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอความพร้อมอีกสักครู่นึงนะคะใครมีคำถามอะไรก็ทักทายถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวถ้าพอมีเวลาช่วงไหนที่มีเบรกเนี่ยเราก็จะได้อ่านคอมเมนต์กันครับก็แนะนำเรื่องของสายตารางการแข่งขันในวันนี้นิดนึงละกันระหว่างรอเพราะวันนี้เนี่ยเราจะถ่ายทอดสดทั้งหมด4 คู่ใช่ค่ะก็เมื่อกี้คู่แรกตามที่แนะนำไปเลยนะคะก็จะมีทางของคุณน็อตนะคะ DK02 น็อตแล้วก็ HK18 บวกอ้ามนะคะ คู่ที่2นะคะจะเป็นทางของเหมียวจอดนะคะเจอกับคุณ CB53 ค่ะอ้าวเหมือนจะเริ่มแล้วครับใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะคะคู่ที่3นะคะไปเร็วๆค่ะอินดี้โรเอน82นะคะ FCC70 นะคะเจอกับ FCC70 เมื่อกี้เนาะแล้วก็คู่สุดท้ายค่ะเป็นซินเวอร์28ค่ะเจอกับวาริเทียค่ะและตอนนี้เกมเหมือนจะเริ่มแล้วเข้าไปสู่ภาพเกมกันเลยเดี๋ยวขอเปิดจี้นิดนึงดูคร่าวๆนิดนึงเนาะก็สำหรับ DK02 น็อตนะครับมากับลิงค์คามิวอันนี้คร่าวๆจี้คร่าวๆให้ดูประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะบางเกมเนาะแล้วก็เป็น HK18 อาร์มใช้ตัวตำรวจเลวัตเทียนนะครับก็จี้ก็ประมาณนี้เราไม่อยากเปิดไว้นานเนาะมันจะบังจอตอนนี้ถ้าเหมือนทาง DK02 น็อตจะได้ออกตัวก่อนหรือเปล่าเพราะว่าสร้างแลนด์มาร์คไป1ที่ในช่อง10แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวนะเหมือนจะมีเดี๋ยวให้พี่ก๊อปภาพไปก่อนเดี๋ยวน้ำขอหลังไมค์โอเคเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็คือทางคุณ HK เหมือนจะคัลเลอร์วิกตอรี่แล้วในลายวิกตอรี่แถวแรกแบบดูไม่ทันกันเลยทีเดียวตอนนี้ขาดที่เดียวถ้าที่ติดหรืออะไรไม่มีความผิดพลาดอะไรถ้าคงติดอีกรอบนึงไม่แน่แล้วว่าอาจจะจบได้เลยโอ้โหไวขนาดนั้นเลยนะนี่ไงคงติดแล้วถ้าเบอร์2ได้จบนะครับเรียบร้อยคือต้องบอกด้วยมั้ยว่าคือมันไวขนาดนี้เนี่ยส่วนนึงเป็นเพราะว่าคุณน็อตเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะเฮ้ยอันนี้คุณอาร์มชนะเอ้าเหรอขออภัยเฮ้ยเพราะอันนี้คุณอาร์มชนะคือเมื่อกี้ทีมงานเพิ่งบอกนะมาว่าที่เป็นแมป7ตัวป่วนอ่ะมันเป็นเพราะว่าเกมแรกค่ะจบกันไปแล้วไวมากเลยเราเข้าไปดูไม่ทันใช่เมื่อกี้ไงที่เราพยายามจะเข้าปรากฏว่าจบไปแล้วก็คือถ้าอย่างนั้นน่ะตอนนี้ก็คือผลจะเป็นเสมอ1-1อยู่นะคะก็คือเกมแรกเป็นที่เราเข้าไปดูไม่ทันก็คือเป็น DK 02น็อตชนะไปใช่ค่ะก็คือจะเป็นในของแมปของสถานีอวกาศนะคะส่วนเกมเมื่อกี้ที่จบไปแบบว่าเข้ามาปุ๊บกำลังจะจบเลยได้ดูแบบเห็นตื่นเต้นตื่นเต้นแป๊บเดียวแล้วก็จบเลยอันนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของแมป7ตัวป่วน1-1อยู่โอ้โหเริ่มมาคู่แรกก็มีเกม3เลยนะใช่ก็ถือว่าเดือดตั้งแต่คู่แรกที่เปิดมาเลยวันนี้สำหรับวันนี้เนาะคู่แรกของการถ่ายทอดสดด้วยจะบอกว่าน้ำแอบอยากจะดูแมปนี้ด้วยแหละแล้วก็โอ้โหได้เซิร์ฟตั้งแต่คู่แรกเลยนะสำหรับแมปของแท็กซี่สุดซิ่งนะคะก็จริงๆแท็กซี่นี่ก็เป็นแผนที่ที่ถ้ามีตัวบางตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรแคทเธอรีน่าชุดแกะก็อาจจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงในแบบนี้ถ้ามีการใช้ตัวนี้เกิดขึ้นก็ไม่แน่แล้วว่าจะมีโอกาสที่จะจบแบบเทิร์นเดียวจบไหมหรือ2เทิร์นจบไหมอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรารอกันก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้รีเฟรชไปแล้วแต่ว่ายังไม่เริ่มนะครับเมื่อกี้ต้องรอกันนิดนึงกลัวจะเข้าไปไม่ทันอีกนั่นสิเพราะว่าไวเหลือเกินนะคะเกมมันช่างไวซะเหลือเกินเดี๋ยวต้องมารอตั้งสักคู่นึงแล้วกันระหว่างนี้เราลองบอกคู่ถัดไปก่อนไหมว่าจะเป็นใครแข่งกับใครที่เราแนะนำกันไปนะคะก็จะเป็นสายการแข่งขันทั้ง4คู่ในวันนี้ที่ถูกนำมาถ่ายทอดสดนะคะยังเมื่อกี้คู่ถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นเหมียวจ๊อดนะคะเจอกับทางของ CB53 ครับค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในคู่ที่3เนี่ยจะเคยมีผู้เข้าแข่งขันที่มีผลงานมาในก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคือจะมีคนอินดี้โรเอน82ที่เจอกับ FCC70 ใช่ไหมคะพี่ก๊อฟรู้สึกว่าทางคุณ FCC70 จะเคยมีใช่ครับเหมือนถ้าผมจำไม่ผิด FCC70 คือคุณนกเขาเคยเป็นแชมป์ในการแข่งขันครั้งแรก
แถมเลยนะแชมป์เอามาแล้วแสดงว่าหลายๆคนที่เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีประสบการณ์แข่งขันมากพอสมควรก็คือจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างนี่ไงแพทเทิร์นชุดแกะมาแล้วในทางของ HK18 Arm นั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าเขาจะเทิร์นเดียวจบหรือเปล่าจะบังไหมถ้าเปิดจี้เขาอยากดูเดี๋ยวนะขอเปิดจี้นิดนึงนะสำหรับคุณน็อตคุณมากับไวเลไลนะครับจี้ก็ประมาณนี้เนาะให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวจะไม่ทันมันจะบังเกมอีกนะส่วนแพทเทิร์นชุดแกะมาทางคุณอาร์มนี่คือเขาใช้จี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะปิดไปก่อนมันบังเกมนะครับโอเคก็เหมือนจะเล่นกันด้วยรอบที่เท่ากันอยู่ตอนนี้2รอบเหมือนทางคุณ DK02 น็อตจะตัดเมืองของทางคุณ HK18 อาร์มเพราะว่าเขามีโอกาสจะไลฟ์วิกตอรี่ได้อีก2ช่องก็เหมือนจะเล่นเซฟๆนะครับก็ตัดไว้ก่อนดีกว่าทำเกมแต่ว่าวิ่งไป3รอบกับ2รอบทางคุณน็อตวิ่งไป3รอบก็ต้องอธิบายว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเล่นแบบนี้หรือเพิ่งเคยเข้ามาดูถ้าวนครบตามจำนวนรอบก็คือ7รอบจะชนะเลยใช่ก็ถือว่าเป็นเหมือนเงื่อนไขการชนะอีกแบบนึงใช่สำหรับแบบแท็กซี่สุดซิ่งตอนนี้ก็เหมือนกับเจ้าชุดแกะพยายามจะมาใช้สกิลวนของเขานั่นเองซึ่งติดด้วย4รอบแล้วถ้ารอบนี้ก็เป็นรอบที่5อย่างที่บอกว่าแบบนี้ถ้าใช้เจ้าชุดแกะมันจะเป็นแบบนี้แหละก็คือเคยเห็นเลยแหละแบบนี้จำได้แล้วก็เคยเห็นการแข่งขันที่มันจะเป็นอีกคนไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วแบบโอ้โหวิ่งกันเป็นรถไฟเหาะเลยแท็กซี่ด้วยป่ะเนี่ยห้ารอบแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นรอบที่6ถ้าติดอีกรอบวนอีกรอบก็จบเกมเลยโอ้นี่ไงหรือจะเป็นอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกจะเป็นม้ามืดหรือเปล่าเนี่ยพี่นามเนี่ยเราต้องลุ้นๆไปดีเกมมันแบบมันห่างไปนิดนึงอ่ะต้องลุ้นให้เขาอ้าวเหมือนจะจบไฟนอลจบแล้วจบแล้วจบแล้วจ้าก็จบแล้วสรุปผลก็คือทาง HK18 Arm ชนะคุณ DK02 Not ไปด้วย2ต่อ1เกมนะครับคุณ Not นี่แบบถึงกับกดไลค์ให้เลยนะคือแบบรู้สึกว่าเอ้ยแต่ก็น่ารักแกคือมันเป็นการแข่งขันที่คนที่เขาแบบชนะมีชนะมีแพ้เขาก็ให้เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไปเหมือนก็ให้กำลังใจกันอ่ะเนาะก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักดีนะเมื่อกี้เห็นแล้วโหคุณไปรัวขนาดนี้คุณก็แบบเอาไลฟ์ไปเลยถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าตัวนี้ออกมามีลุ้นเลยว่าจะเทิร์นเดียวจบหรือ2เทิร์นจบสำหรับแพทเทิร์นชุดแกะกับแมปแผนที่แท็กซี่สุดซิ่งนี้ก็เรียกได้ว่าใครที่เป็นผู้เล่นเนี่ยจะเป็นมือใหม่นะสำหรับเกมนี้อย่างของน้ำเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ไปนะคะแบบว่าเป็นเทคนิคบางทีเนี่ยเรามาดูแข่งขันแล้วจริงๆมันก็เหมือนแบบพอเราเข้ามาดูเราก็ได้เทคนิคใหม่ๆจากคนแข่งไปด้วยได้แบบเขาเรียกว่าการจัดจี้อะไรอย่างนี้ด้วยนี่ไงก็จะเปิดให้ดูถ้าใครดูไม่ทันอยากมาเห็นว่าผู้เล่นคนไหนใช้จี้อะไรหูรู้สึกเราชอบมากเลยคนนี้ทำไมมีเทคนิคนี้ทำไมเมื่อกี้ทำยังไงถึงแบบว่าเป็นอย่างนั้นได้อะไรไปแบบไปหมดอะไรนี่ลองไปดูนะเดี๋ยวมันจะมีย้อนหลังด้วยนะคะก็คือในเพจของ Line Official นี่เองก็คือเราเปิดเมื่อกี้ที่จริงๆที่เปิดให้ดูก็กะให้ไปดูกันย้อนกันได้นี่แหละก็คือใครดูไม่ทันก็เปิดขึ้นมาแล้วแคปไว้ก็ได้อะไรอย่างนี้อ่ะงั้นก็คือคู่แรกเราได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมแล้วใช่ไหมครับก็คือนะคุณ HK18 Arm นั่นเองดีใจด้วยนะครับได้ไปแล้วนะได้เพชรรอบแรกไปแล้วแน่ๆเดี๋ยวต้องไปรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางของคุณ Arm เนี่ยจะไปได้ถึงรอบไหนครับค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามารอคู่ถัดไปกันนะคะครับก็เดี๋ยวเรารอคู่ที่2กันสักคู่นึงนะครับตอนนี้เป็นคู่ของทางอีกรอบนึงเนาะเป็นเหมียวจอร์จกับ CB53 นะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราให้ดูเรื่องของตารางเนาะคู่แข่งขันอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ไหมว่าใครแข่งขันกันยังไงเผื่อว่ามีเพื่อนมาตามเชียร์นะคะตอนนี้คือจะมาเป็นเหมือนคู่ของแต่ละสายนะคะแต่ว่าถ้าลำดับการถ่ายทอดสดเนี่ยคู่ที่2จะเป็นสายดีนะที่ว่าเป็นคุณเหมียวจอร์ดนะคะเจอกับ CB53 นะคะส่วนคู่ที่3จะมาจากสาย BB Boy นะก็คือจะเป็นคุณอินดี้โรเอ็น82นะคะเจอกับ FCC 70 70จริงๆจะบอกว่าจริงๆเราบางทีเราอาจจะอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยหรือใครรู้ชื่อก็รบกวนพิมพ์มาในคอมเมนต์เอ้ยในเขาเรียกว่าไลฟ์สดได้เลยบอกเราได้ว่าอ่านว่ายังไงเนาะเราจะได้ปรับให้อ่านได้ถูกต้องได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดของสาย C นะก็คือจะเป็นคุณ Silver Sharp 28นะคะครับแล้วก็เจอกับคุณ Ad Varitia ก็รอเชียร์กันนะคะมีใครมาเชียร์ใครไหมก็ใครเคฟซีใครก็พิมพ์มาได้นะครับจะได้ดูหิวเลยหิวใช่ไหมเราหิวข้าวแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเบรกกัน1นาทีก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวปัดเดี๋ยวนี่นะคะ
ต่อไปเป็นเจ็ดตัวป่วนนะครับรีเฟซเลยนะครับทันไหมเนี่ยน้ำอยากดูมากเลยนะเนี่ยแบบนี้ ไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะคะทีมงานคะทีมงานคะเหมือนจะได้แล้วเหมือนจะได้แล้วทันไหมโอเคมาได้เหรอทันโอเคก็ทางเดี่ยวจอร์ดมากับยมทูตกุยงสุดหล่อแล้วนั่นเองส่วนทางซีบี53มากับแม่ชื่ออะไรเนี่ยนะแม่มดจิ้งจอกค่ะแม่มดจิ้งจอกนี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ติดอันดับฮิตเลยนะมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวสายล้มที่ค่อนข้างโกงในเดี่ยวเขาเรียกว่าเดี่ยวตอนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาจะพาถ้าได้เดินก่อนอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เปรียบเขาไปกันเมืองด้วยแล้วก็มีโอกาสดึงเขาไปที่เมืองเราด้วยค่ะเดี๋ยวนึงดูจี้นิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็ทางคุณเหมียวจอดเขาน่าจะมากับจี้สายวิกมาประมาณสายวิกเนาะเอาแล้วยังไงหมวกติดด้วยก็ตอนนี้ขอดูจี้นิดนึงอ่ะเผื่อใครที่เข้ามาเนี่ยประมาณนี้เนาะค่ะโอเคเราปิดไปก่อนเดี๋ยวมันจะบังเจ้าอีกแล้วเร็วมากเลยค่ะตุ้มตามอีกแล้วเมื่อกี้ก็ทิปเปิลมิเตอรี่นะตอนคู่แรกจะเอาอีกแล้วหรอทางคุณ CB ต้องกันแล้วตอนนี้ต้องกันแล้วเพื่อที่จะแก้เกมเพราะว่าตอนนี้ทางเหมียวจอร์ดเขาคุณทางคุณเหมียวจอร์ดที่มากับยมทูตคุณยงเขาจะทิปเปิลมิเตอรี่แล้วตอนนี้ก็ตัดเมืองไปได้หนึ่งคู่ก็ต้องทำใหม่นะครับสำหรับทิปเปิลมิเตอรี่ของทางเหมียวจอร์ดแต่เหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ใส่โขงมานะเมื่อกี้เหมือนจะมีโขงแต่ว่าหมวกติดดูสิเกือบอีกแล้วว่าการได้ก็ทิปเปิลอีกแล้วซึ่งถ้าตกไม่ได้ใช้คู่ขี้แต่ว่าป้ายสีได้จบเหมือนกันป้ายสีไปทางบ้านก็คือเรียกว่าไม่ว่าจะ4หรือ5คือมันก็คือจบเหมือนกันมันเป็นอะไรที่ได้มีโอกาสเยอะถ้าไปตกตรงนั้นแล้วนะคะก็แรงไม่ได้หายใจตลอดเพราะว่าจบเร็วมากๆเลยรอบมีอดดูแท็กซี่ด้วยหรือเปล่าเกมแรกรู้สึกว่าจบแล้วใช่ก็เรามาสรุปกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้ทางน้ำสรุปให้ละกันนะเนื่องจากว่าตอนแมปแรกนะคะของสถานีอวกาศเนี่ยจบไวมากคือระบบการเข้าชมสเปกเตอร์เนี่ยเกมนี้มันมีคูลดาวน์ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเลย1นาทีจบภายใน1นาทีเราจะไม่สามารถเข้าชมทันนะคะแต่ว่าเราก็จะรายงานผลให้นะคะว่าเป็นทางของคุณเหมียวซอสได้ไปแต้มแรกแล้วก็แต้มเมื่อกี้ที่เราเห็นกันไปนะคะทริปเปิลวิกตอรี่นะคะการชนะในแมปของ7ตัวป่วนอีกครั้งก็จะเป็นผลของคุณเหมียวซอสชนะไปในสกอร์2-0ค่ะครับก็คู่นี้2-0เลยเนาะไม่เหมือนคู่แรกที่ยังมีคู่แรกก็เป็นใช่2-1นะคะสำหรับใครที่มาไม่ทันคู่แรกย้อนผลย้อนนิดนึงจะเป็นทางของคุณ HK18 บวกอาร์มนะคะชนะไปแล้วเมื่อกี้เหมือนมีคนมาพูดถึงคุณอาร์มแข่งหรือยังอะไรในช่องแชทอยู่แข่งไปแล้วครับใช่ก็จบไปแล้วนะคะชนะด้วยก็รอเชียร์กันต่อไปนะในรอบ64ทีมค่ะสกอร์เป็น2-1ใช่ไหมคุณอาร์มชนะใช่ค่ะชนะ2-1ชนะคุณน็อตแต่ว่าสำหรับแมตช์นี้สำหรับสายดีคู่เมื่อกี้เป็น2-0ใช่แล้วมาแต่คู่ถัดไปนี่แหละมีคนรอเชียร์เราเห็นแน่ๆนะมีคนพิมพ์มาแล้วว่า FC470 นะคะทางฝั่งของคุณก๊อฟนี่เล่าให้ฟังบอกว่าคนนี้แหละรู้สึกจะเป็นแชมป์ครั้งแรกเลยใช่ไหมตั้งแต่สมัยที่ลายสัตว์ถ้าจำไม่ผิดคนนะก็ถ้าเกิดใช้ชื่อนี้ชื่อเดิมก็คิดว่าน่าจะใช่นี่ไงเพราะว่าเนี่ยเขามี ID มาให้อยู่ก็น่าจะใช่เนาะเป็นคุณนกนะคะก็เดี๋ยวรอเชียร์กันดีกว่าคู่นี้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับคู่ต่อไปเป็นคุณอินดี้ใช่ไหมโรเอ็น82กับ FCC 70ใครเชียร์ให้เชียร์ใครพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์มาถูกต้องมาเดี๋ยวเรามารอดูกันจบทุกคู่แล้วเหรอยังครับเพิ่งแข่งไปได้2คู่เราถ่ายทอดถึง4คู่ด้วยกันนะยังถ่ายทอด4คู่ใช่เพราะเรารู้ว่าเกมเนี่ยอาจจะค่อนข้างไวด้วยความที่ถึงแม้จะเป็นรอบ128แต่ว่าแต่ละคนก็เหมือนเป็นน่ะดูแบบดูเทคนิคแพรวๆอะไรกันจากที่คุณน้ำเห็นเมื่อกี้เข้มนะเข้มกันมาทุกคนเลยนะเตรียมมาอย่างดีเลยอ่ะรู้เลยว่าหอรู้แมปละแบบนี้ต้องตัวนี้เครื่องล้างจี้นี้อะไรอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อวานเลยอาจจะแบบบอกว่าเตรียมมาแบบ2อาทิตย์แล้วจัดมาเต็มเพราะว่าเราใช้แผ่นที่เดิมแข่งก็เหมือนเขาก็มีเวลาเตรียมตัวจัดจี้จัดตัวละครมาด้วยก็เชื่อว่าผ่านกันมาถึงรอบ128ทีมนี้ได้ก็เรียกว่าแต่ละรอบที่ผ่านมาก็น่าจะเก็บประสบการณ์กันมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอกันค่ะว่าคู่ถัดไปจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอนี่มีคนแจ้งเข้ามาเชียร์70ก็คือคุณ FTC เนาะแล้วก็มี FTC เข้ามาค่ะจันนกเนี่ยเห็นไหม
ถูกจริงๆด้วยเขาคือถูกแล้วใช่ไหมคะโอ้ยความจำแม่นมากเลยเนี่ยแสดงว่าอายุยังแบบว่าไม่แก่แน่นอนแน่นอนดูตามตารางเลยนะคะคู่ถัดไปก็คือจะเป็นคู่ของสาย B นะเราไม่ได้เรียงตาม A B C D นะคะอันนี้จะเป็นคู่สาย B จัดจี้แบบไหนใช้เทคนิคอะไรกับแมทกับไหนๆบ้างคือเอาไปลงเล่นเก็บเพชรอ้าวแล้วรอบเหมือนจะเริ่มแล้วใช่เดี๋ยวเรามาทันแล้วอ่ะสำหรับแมทแรกนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะโอ้สถานโอกาสเหมือนทางคุณอินดี้โลเอ็น82เดินมากับโบมิโดเฟนเพิ่งได้เดินก่อนด้วยจี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรารีบปิดไปให้ไปดูทาง FCC 70คุณโน้ตของเรานั่นเองมากับลิงคามิวนะครับที่ก็ประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ลิงคามิวไปคล้ายกันก็เรามาดูกันว่าบีโดเฟนกับคามิวตัวไหนจะแรงกว่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนทางบีโดเฟนหรือว่าอินดี้โรเวน82จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเรื่องหรือว่า FCC 70ได้เดินหรือยังมันจะยังไม่ได้เดินหรือเปล่ามันจะยังนะเพราะว่าตอนนี้ดูสิคะได้ไปถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย5ล้านมาร์กเปล่าโอ้โหหมวกฟาโรติดดีจริงๆเอายังไงครับถ้าอีติกอีกที่นึงแล้วเขาใส่โขงหรือผักมันออกนี่ก็เหมือนอาจจะขอดูนิดนึงไม่มีโขงนะครับยังมีลุ้นอยู่แต่ว่าเขาจะทำอะไรฮะหมายว่าต้องสร้างแล้วลุ้นลายวิกตอรี่อ่ะยังเป็นโอกาสของ FTC อยู่นะตอนนี้ก็คือยังไม่จบตอนนี้แต่อนาคตก็เห็นแสงมาลำไรแล้วสำหรับทางคุณอินดี้โลเอ็นหรือบีโทเฟนนะครับต้องดูว่าคุณ FTC 70จะแก้เกมยังไงเอ่ยเพื่อให้จบในเพียงเดียวได้หรือว่าต้องรีบจบก่อนที่ทางคุณอินดี้โลเอ็น82จะจบก่อนนะครับซึ่งไม่แน่ว่าจะทันหรือเปล่าไม่รู้เลยอันนี้ต้องรอลุ้นกันอันนี้เป็นอะไรที่ดูไม่แน่นอนจริงนะพี่ก๊อฟมันดูแบบว่าต่อให้บางคนกำลังเนี่ยเห็นเลยว่าชนะแล้วก็ไปเปลี่ยนไปแพ้ก็ได้นะก็มีโอกาสนะต้องค่ะมันอาจจะเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของเกมนี้ได้นะเนี่ยเขาติดรัวๆอ่ะมาแล้วตอนนี้เห็นไหมคนดู300กว่าละมาแล้วก็ช่วยกันแชร์หน่อยเพราะตอนนี้เรามีข่าวดีนะแหมไม่แชร์นี่ไม่อยากจะบอกเลยนะคือทางไลน์เขาบอกว่าเอาในเมื่อไหนๆเรียกร้องกันมาขนาดนี้คนเข้ามาดูขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมีแตกอ่ะใจดีค่ะตอนแรกวันนี้รอบ128ทีมแต่ยังไม่แตกนะแต่สรุปแล้วตอนนี้สรุปว่าแตกแล้วแต่ให้ไปดูลิงก์ได้ที่หน้าเพจ Line 74นะคะก็เข้าไปดูกันแล้วก็อย่าลืมกลับมาช่วยกันแชร์โพสต์ด้วยนะคะช่วยแชร์ไลฟ์สดนี้ด้วยนะครับตอนนี้จบเป็นที่เรียบร้อยทางคุณอินดี้โลเอ็น82ที่มากับบีโดเฟนก็ชนะไปในแมตช์สถานีอวกาศหรือแมตช์แรกนะครับก็เรียกว่าเกมนี้ไม่เผ็ดใช่ไหมไม่พลิกไม่พลิกแต่ว่าเดือดเดือดอยู่ใช่ไหมโหตอนแรกก็แอบลุ้นไงคือน้ำมาเห็นหน่อยมากประเภทที่เดินทีเดียวจบเกมเลยเมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่แม่ได้เลยเราจะแก้เกมได้ไหมจริงๆทางตัวบีโดเฟนเขาทำได้นะแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะทอยเต่าไม่ตรงหรือเปล่าก็เลยจบไม่ได้แต่ว่าก็ชิงความได้เปรียบไปเพราะว่าเมืองแถว2เป็นเมืองที่ต้องเดินแต้ม10กับแต้ม12ซึ่งถ้าโดนชิงไปก็จะเดินลำบากขึ้นแต่จะต้องมาทำเกมในแถวแรกแทนก็จบไปแค่แมปแรกยังเหลืออีกแมปนึงถ้าเกิดว่าแมปนี้เนี่ยทางฝั่งของเมื่อกี้ใครนะคุณเมื่อกี้คุณอินดี้ใช่ไหมคุณอินดี้โรเอ็น82ทำได้อีกแมปนึงในส่วนของ7ตัวป่วนนะคะก็จบถูกต้องจะจบเลยแต่ว่าถ้า FCC 70นะคะตีแต้มกลับมาก็คือจะไปลุ้นกันต่อในแมปของแท็กซี่สุดซิ่งครับนะเราย้ำเรื่องรางวัลอีกทีนึงเรามีให้เข้าไปดูหน้าแฟนเพจเนาะตอนนี้มีแจกรางวัลอยู่ก็คือสรุปตอนนี้แจกแล้วนะตอนแรกที่เราบอกกันว่าแจกพรุ่งนี้เราโดนกดดันจนต้องแจกแล้วใช่คือเข้ามาพิมพ์กันขนาดนี้อยากได้กันขนาดนี้ไลน์ก็เลยบอกอ่ะใจดีแจกให้นะคะย้ำนะเข้าไปดูลิงก์นะคะลิงก์ที่แจกของรางวัลเนี่ยเข้าไปดูได้เลยที่หน้าเพจไลน์เศรษฐีก็คือเพจที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แล้วก็พอดูเสร็จก็ช่วยกันแชร์ไลฟ์สดนี้ด้วยและสตรีมการแข่งครั้งนี้เพื่อให้เพื่อนเข้ามาดูกันเยอะๆมารับรางวัลกันเนาะค่ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามารอสำหรับแมปที่2กันนะคะวันนี้ไม่มีลิงก์ลงทะเบียนนะครับวันนี้จะแจกในหน้าเพจหน้าแฟนเพจเป็นลิงก์ลงทะเบียนมีแล้วมีแล้วใส่เข้ามาให้แล้วใส่เข้ามาในแชทแล้วใช่ไหมคะอยู่ในแคปชั่นแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวรออ่ะเดี๋ยวเรารอทีมงานคอนเฟิร์มเขาลงไว้ให้เนาะโอเคคู่ต่อไปเหมือนจะให้สัญญาณมาแล้วน่าจะต้องรอกดเริ่มเกมโอเคได้แล้วใช่ไหมคะ
เดี๋ยวขอความร่วมมือนิดนึงใครที่ดูอยู่พยายามเข้าไปดูในไลฟ์สดนะครับเพราะว่าถ้าทีมงานเข้าไปไม่ได้เพื่อนคนอื่นจะอดดูเนาะเพราะตอนนี้มัน3จาก4คนแล้วนะครับค่ะมาเขามันจะได้ดูด้วยกันด้วยทุกคนถ้าเข้าดูในนี้ก็เริ่มเกมแล้วทางคุณ FCC 70มากับคามิลเหมือนเดิมทางอินดี้โลเอ็น82มากับอินโนเซนเหมือนเดิมเปิดทีนิดนึงน่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าทางนี้การเกมที่ได้เปรียบเป็นของทางคุณ FTC 70เขาได้ออกตัวก่อนก็ได้เป็นคู่แล้วเป็นแลนด์มาร์คด้วยก็ต้องลองมาดูว่าบีโอเฟนของเรานั้นจะทำเมืองยังไงต่อเลยไม้บาตองติดก็นี่ยังแสตรงนี้ช่วงตัดใช่เขาเหมือนเขาจะตั้งใจตัดนะค่ะตั้งใจมาตัดเพื่อไม่ให้เขาได้สองเหมือนคู่ตอนนี้ถือว่ายังไม่ห่างเท่าไหร่นะครับกับสำหรับเกมนี้เนาะในแผนที่เจ็บโผล่ปวดก็ยังถือว่าสีสีคู่กันอยู่วันนี้คุณ SCC เหมือนจะทอยพลาดหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมียกเว้นข้ามันทางเฟนยังไงปลาวานไปไหนเป็นความที่อย่างที่บอกรอบนี้มากันแบบว่าอีเวนต์สนุกๆนะทีมงานมาอีกแล้วค่ะมีเงื่อนไขมาให้เมื่อกี้เรามีลิงก์ไปแล้วนะใครหาไม่เจอเรามีเงื่อนไขอยู่ว่าแชร์ถึง500เมื่อไหร่แปะลิงก์ลงทะเบียนอีกรอบนึงนะคะเอาสิใครยังไม่แชร์แชร์เร็วหน้าเพจด้วยแล้วก็แชร์ครบ500แจกอีกจะมีลิงก์ให้นะคะหรือว่าแจกเยอะมากเอ้าเดี๋ยวนะกลับมาที่เกมก่อนตอนนี้ทางคุณเอสป้ายเหรอ CC 70เหมือนจะป้ายสีในแถวแรกโอ้12คอย12ไปก็คือเหมือนถ้าแบบว่าแถวแรกถ้าเขามาลงเกาะจบเลยเป็นลายวิกตอรี่แน่ใจว่าจะจบได้หรือเปล่าจะยังเหมือนจะยังจะถึงกันไปใครตุ้มๆต่อมๆเนาะค่ะยังไงเลยแต่เขาได้คอยต่ออีกรอบนึงนะถ้าลงเกาะจบเลยเรียบร้อยครับผม FCC 70ชนะไปในแมตช์นี้เรียบร้อยครับไปครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้ทางคุณอินดี้โรเอ็นชนะไปในแมตช์แรกถูกมั้ยอันนี้ก็กลับมาเสมอกันแล้วถูกต้องก็กลับมาเสมอกับคุณ FCC 70ก็คือตอนนี้เป็น1-1ต้องมาวัดกันที่เกม3เกม3ก็คือแผนที่แท็กซี่ซิ่งของเรานั่นเองใช่ค่ะได้ดูเกม3กันอีกแล้วนะคะไม่แน่เลยนะการที่ชนะในเกมแรกก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะต่อหรือทำ 2-0 ได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันตอนนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเหลือเกินนะคะจะเป็น FCC 70หรือว่าจะเป็นทางของคุณ Indie Roen 82นะคะก็เชียร์กันเข้ามาตัวละครเดิมด้วยนะตัวละครเดิมจี้เดิมใช่เขาบอกว่าเหมือนเดิมเป๊ะมันโหมันอยู่ที่หลายอย่างอ่ะบางทีแค่ทอยก่อนทอยหลังหรือจี้นี้ติดพอดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดพอดีนี่ก็โอ้โหเปลี่ยนแปลงเลยไม่ติดก็ถือว่าเกมมีโอกาสพลิกได้เหมือนกันระหว่างนี้อย่าลืมนะแชร์ให้ครบนะคะ500แชร์ก็จะแปะลิงก์ลงทะเบียนอีกรอบนึงนะคะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะรับของแจกต้องบอกเลยว่ารอบนี้คือแจกบัตรสเปเชียลเพราะว่ามันไม่ได้มีแพลนที่จะแจกมาก่อนนะในรอบนี้ครับแต่ว่าไลน์บอกอยากจะให้จริงๆเมื่อกี้ที่เราบอกไปคือเขาจะแปะลิงก์ให้ก็คือต้องแชร์ให้ครบก่อนถูกไหม500แชร์ถ้าอย่างทีมงานบอกว่ามาถือว่าช่วยกันคือยังไงก็แจกอยู่ดีแต่แค่หมายถึงว่าใครหาลิงก์ไม่เจออะไรไงช่วยกันแชร์หน่อยละกันเพราะตอนแรกเนี่ยก็แจกเพราะว่าต้องการที่จะขอบคุณคนที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยแหละแชร์500แล้วครับจริงเหรอมีคนบอกว่าแชร์500แล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คเลย500จริงหรือเปล่าเหมือนจะลิงก์เหมือนลิงก์จะแปะแล้วหรือเปล่าไหนคะนี่คือครบแล้วจริงๆเหรอมีคนบอกว่าอะไรนะเนี่ยแชร์500แจก100ไม่ใช่นี่ไงแชร์500แล้วครับอ้าวครบแล้วมั้ยคะทีมงานบอกว่าครบแล้วเหรอครบแล้วด้วยครบแล้วด้วยแต่แปะให้แล้วด้วยตอนนี้ทีมงานเราแปะให้แล้วครบแล้วและแปะแล้วแปะแล้วโอเคโอเคทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเฮ้ยคือเดี๋ยวนะเกมนี้นี่คือไม่ได้เร็วแค่เกมใช่ไหมแม้แต่ทีมงานก็เร็วนะคะแล้วก็รวมถึงคนแชร์ก็เร็วมากนะคะนี่งงไปหมดแล้วเราอัปเดตกันแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวเอามาเหมือนจะเริ่มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนว่าทันหรือเปล่าโอเค3/4อีกแล้ว
โอ้โหเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนนะใครที่แบบเป็นเพื่อนอะไรกันช่วยบอกเพื่อนๆด้วยว่าอย่าเพิ่งเข้าไปดูการแข่งขันที่มีการถ่ายทอดสดเพราะว่าอาจจะเข้าไปดูไม่ได้ใช่เมื่อกี้เกือบแล้วนะ3/4แล้วครับตอนนี้ก็ FTT 70มากับแคทเธอรีนาชุดแกะอีกแล้วที่เป็นแมตช์แรกของแฟนนะคุณน็อตชัยหรือคุณฟังคุณฟังนะคุณอามชัยครับคุณอามชัยใช่โอ้แล้วนี่เปลี่ยนตัวทั้งสองคนเลยค่ะเรามาดูที่กันคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วเปิดทางฝั่งคุณพินดี้โรเอ็น82มากับวาเลนไทน์เอสเทลนะครับที่ก็ประมาณนี้เนาะตัวใหม่ด้วยวาเลนไทน์เอสเทลเนี่ยไปกันเถอะจะฟังนะครับก็เหมือนที่เมืองคุณเอสซีซีจะได้เดินก่อนจากที่ดูเมืองเหมือนเอสซีซีจะได้เดินก่อนแล้วก็ทำไปขาดขอสองแลนด์มาร์กยังสองแลนด์มาร์กอยู่แล้วก็เหมือนจะเล่น5รอบแล้วอันนี้คือคุณอินดี้โรเอ็น82ยังไม่ได้เดินเลยยังไม่ได้เดินโอ้ ไฟนอลแลปแล้วนั่งรถแท็กซี่กลับสร้างแลนด์มาร์คจบหรือเปล่าจบไหมอุ้ยมีลุ้นจะจบนะเนี่ยยังไงนั่นไงเรียบร้อยครับ4จบแล้วคุณอินดี้บอกเดี๋ยวให้เข้ามาทำไมไม่ได้เดินเลย ให้เข้ามาทำไมกดให้เลยฮะกดไลค์เอาไปเลยยังไม่ได้เดินเลยก็ชนะในแมตช์นี้เป็นของทางคุณ FCC 70โอ้แล้วก็ได้ผู้ชนะกันมาแล้วนะคะสำหรับคู่ที่3ค่ะเป็นคุณ FCC 70นั่นเอง2-1เกมใช่ไหมครับ2-1เนาะ2-1นะคะก็เรียกได้ว่า2-1มา2คู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตผลย้อนหลังนิดนึงคู่แรกนะคะเป็นทางของคุณ HK 18บวกอาร์มนะคะชนะทางของคุณน็อตนะคะ DK 02น็อตไปได้2-1ครับคู่ที่2ค่ะเป็นทางของคุณเหมียวจอนนะคะชนะคุณ CB 53ไปได้2-0นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เลยเพิ่งจบไปนะสำหรับคู่ที่3ก็คือเป็นทางฝั่งของคุณ FCC 70ชนะคุณอินดี้โรเอ็น82ไปครับถามอะไรหน่อยสิพี่ก๊อฟทำไมเกมนี้เขาชอบแบบตั้งชื่อให้มันแบบ708228อะไรอันนี้จริงๆไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาจะสร้างเป็นเหมือนแบบเป็นชื่อ family อยู่ด้านหน้าหรือชื่อแคลนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยเลขซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเหรอมันแบบว่าเรียกว่าเป็นเทรนของเกมนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะครับทีมงานตอนนี้รบกวนเอาไปแปะด้านบนตรงแคปชั่นได้ไหมครับเพราะว่า iOS จะกดตรงปักหมุดลิงก์ปักหมุดข้างล่างไม่ได้ครับแกใส่ไปตรงแคปชั่นของวิดีโอเลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานแจ้งให้นะคะสำหรับใครที่สำหรับ iOS รอก่อนเนาะเดี๋ยวทีมงานจะแปะลิงก์ให้ตรงด้านแคปชั่นวิดีโอด้านบนของไลฟ์สดนี้นะครับได้เลยiOS จ้าอย่าลำเอียงรู้แล้วจ้า รอสักครู่เนาะเดี๋ยวเรารอกันอีกสักครู่นึงสำหรับคู่สุดท้ายสาย C ของวันนี้ค่ะมีคนบอกว่าแจกของรางวัลดีกว่านี้ได้ไหมอ่ะถ้าอยากให้แจกนะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยทีมงานไลน์เขาใจดีมากเลยอ่ะถ้าแชร์แบบล้นหลามเงี้ยคนดูเยอะๆชอบรู้สึกรางวัลให้เขาเพิ่มให้แทบทุกรอบเลยเพราะฉะนั้นก็แชร์ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะของดีมาเลยก็ได้ใครจะไปรู้ก็ช่วยกันนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดสดแบบนี้นะคะเวลาเดิม1 ทุ่มตรงแต่ว่าวันนี้ยังไม่จบนะยังเหลือคู่สุดท้ายก็รอให้กำลังใจกันก่อนสำหรับคู่สุดท้ายจากสาย C นะคะเป็นคุณซินเวอร์28เจอกับคุณวาริเทียค่ะก็เดี๋ยวเรารอสักครู่เนาะใช่แล้วโอเคให้สัญญาณมาแล้วครับ โอเคเริ่มแล้วก็แผ่นที่แรกมากับสถานีอวกาศเหมือนเดิมแล้วก็ทางคุณซิลเวอร์28มากับวีโอเฟนส่วนคุณวาริเทียแอดวาริเทียมากับไบวัสักทำไมแบบนี้ถึงชอบวีโอเฟนคะจริงวีโอเฟนค่อนข้างทำเกมง่ายในแบบนี้เพราะว่ามันสั่งของได้ด้วยก็คือถ้าเราอยากสร้างได้เราก็ทำซีประมาณนี้แล้วกันให้ดูคร่าวๆเนาะเหมือนทางวีโอเฟนจะจัดมาเป็นมีเด็กมีที่หนึ่งด้วยซึ่งปกติก็ไม่คิดว่าเขาจะใส่มาเหมือนกันปิดก่อนเดี๋ยวมันจะบังเกมมาดูกันนะคะแค่เกมแรกก็เหมือนทางคุณซูเปอร์28ที่เป็นเขาจะได้รับเงินก่อนแล้วก็ทำเงินไป2แลนด์มาร์คกับคุณก่อนส่วนทางคุณวาลิเทียทางคุณแอดวาลิเทียตอนนี้ยังมีแค่1เมืองแต่ว่ายังไม่เป็นแลนด์มาร์คนะครับ2บ้านตอนนี้2เมืองไม่ใช่แลนด์มาร์คทั้งคู่เดี๋ยวเฟสของเราจะได้เดินต่อแล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าคอยแม่นๆจบได้ถ้าไม่พลาดนะครับมีโอกาสจบได้เหมือนกันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมต่อเ
บก้าวสั้นๆนะแต่มานะจากไม่ติดสำหรับไร้กระตองเนาะค่ะจะมีโอกาสให้ทางไปว่าสัตว์ของเรามาตัดเมืองได้นะครับยังไงตอนนี้ก็ยังถือว่ายังสูสีอยู่เนาะยังไม่มีใครที่โดดเด่นมาจนเป็นโอกาสที่เขาลีได้ถ้าไว้ว่าสัตว์เลือกที่จะไม่ตัดเมืองนะครับผมจะสร้างเมืองเพิ่มใบแดงติดนะครับก็มีโอกาสให้วีโดเฟนของเราไปตัดเมืองคืนกลับมาได้เนาะวีโดเฟนก็วีโดเฟนก็แพนข้างล่างไปนะเกือบจะเป็นลายหรือไม่ก็ได้ซุปเปอร์มูนจริงๆเขายังทำได้หลายอย่างเพราะว่าตอนนี้เมืองเขามันกระจายทันบอลลินติดนะก็น่าจะเด้งไปเอาเมืองคู่สีม่วงหรือเปล่าอ้าวไปที่คันโยนะครับจะทำอะไรเอ่ยหาเลือกผักออกอ้าวผักเมืองทางว่าออกแปดออกไปแต่เนื้อต้องใส่เนี่ยละเอียดละคิดเยอะเนาะเพราะอย่างเงี้ยสีเดียวก็คือครบเลยนะใช่ไหมตรงนั้นก็จะนับเป็นหนึ่งสีไปเลยเต็มๆก็คือถ้าผักออกไปก็จะไม่มีผลเลยเท่ากับว่าถ้ามีเมืองเดียวก็ถือว่าเป็นเมืองคู่เลยใช่อ้าวสองเมืองคู่แล้วหรือเปล่าถึงจะเตือนทิปเปิลแล้วลายด้วยนะคะลายด้วยสองอย่างเลยโอ้โหมีโอกาสมากรอไม่ได้แล้วสำหรับทางวาลูเซียนะเอ้าพลาดหรือเปล่าเฮ้ยมันจะพลาดหรือเปล่าอ้าวตอนนี้ก็นี่ถ้าออกข้างนั่นไงเรียบร้อยครับผมก็จบเกมแรกเอ๊ะใช่ใช่ค่ะใช่จบเกมแรกไปนะคะได้เป็นไลฟ์วิกตอรี่ไปค่ะทางคุณซินเบอร์28ชนะไปในเกมแรกนะครับกับพีโดเฟนเนาะจริงๆจะบอกว่าแผนที่สถานีอวกาศนี่มันค่อนข้างเล่นได้หลากหลายมากคือถ้าเราสร้างไม่ได้จริงๆสร้างไม่ติดก็ผลักออกไปก็ได้หรือเลือกที่จะแก้เกมโดยการผลักเมืองเขาทิ้งไปก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันที่เราจะโดนลายหรืออะไรอย่างนี้แทนถ้าเราผลักออกไปเยอะอาจจะพลาดเองใช่ไหมก็ต้องดูดีๆเนาะอยู่ที่ว่าเทิร์นใครใครเล่นอยู่ด้วยอย่างเมื่อกี้ตอนแรกเห็นทางคุณเวอร์สองของคุณซินเวอร์28เขาแบบแพลนไว้ข้างล่างแล้วนึกว่าจะทำลายแล้วแล้วก็ไปทำข้างบนอีกคือเหมือนกับแพลนไว้หลายอย่างอ่ะก็คือจริงๆสำหรับแผนที่สถานีอวกาศยิ่งเมืองเยอะก็ยิ่งได้เปรียบเพราะว่ามันผักได้ค่ะก็คือต่อให้สร้างไว้อันเดียวแล้วเราไปลงคันโยกผักออกก็ได้ที่มันไม่มีออกก็ได้ใช่ก็มีโอกาสชนะได้หลายแบบทีนี้ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าในแบบที่2นะคะหรือว่า7ตัวป่วนเนี่ยทางฝั่งของคุณวาดิเทียจะสามารถทำแต้มกลับมาเสมอได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นต้องเรียกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ได้แต้มเนี่ยก็คือจะจบไปที่2เกม2ต่อ0ใช่แต่ถ้าได้ก็จะต้องไปลุ้นกันต่ออีกครั้งนะคะสำหรับแมปของแท็กซี่สุดซิ่งค่ะครับเดี๋ยวตอนนี้รอให้ทั้ง2ทีมนะคะพร้อมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันให้ดูคอมเมนต์สิจากเพจสักพันเถอะ GMมันจะเยอะไปนะอันนี้ต้องแข่งดีกว่าแนะนำให้มาลงแข่งถ้าแบบว่าอยากได้ของดีๆเนี่ยนะก็ต้องมาแข่งนั่นแหละพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วเข้ามาแข่งกันนะคะเราน่าจะมีการจัดการแข่งขันอยู่เรื่อยๆนะคะไหนลองแล้วเหมือนทางทีมงานจะให้สัญญาณแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนว่าเริ่มหรือยังโอเคเกมที่2เริ่มแล้วครับเราเข้าไปทำก่อนเริ่มเกมโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เหมือนทางคุณเซนเวอร์28มากับพีโดเฟนอีกแล้วคุณวาลิเทียก็มากับไบวัสสัตเดิมเดี๋ยวสองที่แป๊บเปลี่ยนหรือเปล่าเหมือนเดิมนะครับวาลิเทีย12คือว่าเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้เซนเวอร์นี่ตอนนี้เหมือนจะได้จะ3น้อยหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้ทางซิลเวอร์มี3แลนด์มาร์ค1เมืองคู่แล้วส่วนวาลิเทียมี1เกาะกับอีก2เมืองแต่ยังไม่มีคู่ตอนนี้ก็ต้องคอยเดินเกมปั้นเกมกันไปก่อนสำหรับวา
อนนี้เขายังไม่มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาที่ทำให้เกิดการชนะได้นะครับเดี๋ยวเฟนของเรากับไมค์วัสดอะไรจะรวมกว่าเราดูกันดับเบิ้ลด้วยบนสี่นะไมค์วัสดต้องติดวางหลุมดำตรงไหนเอ่ยเหมือนจะเป็นจุดสตาร์ทนะครับเขาเอาดูดมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนเขาจะใส่ดูดมาด้วยค่ะเขามาดูกันนะว่าคนเกมจะเล่นเกม12นะ12ไปแล้วยังไงเลยคุณเล่นติดไหมไม่ติดยังไงเหมือนจะ2เกาะแล้วใช่ยังไงเอ่ยจะ2เกาะแล้วเขาเล่นเกาะหรือเปล่านั่นไงใช่จริงๆด้วย2ตอนนี้3เกาะแล้วค่ะก็แต่ว่าตำแหน่งมันตัดได้อยู่นะตัดได้ตัดได้ถือว่าตัดได้แต่ว่าถ้าพลาดตัดไม่ได้ก็มีโอกาสแพ้พลาดนะคะตัดได้ไม่พลาดนะครับทางวีโตเฟนคิดว่า28ก็ตัดเกาะไปแล้วตัดโพลิเซนตอรี่ไปแล้วอ้าวเหมือนจะจบป้ายสีได้เรียบร้อยครับผมอ้าวอย่างนี้ก็ได้นะซึ่งจริงๆแล้วซื้อไปก็เท่านั้นโดนป้ายสีนะจริงเพราะว่ามันเป็น7ตัวป่วนไงมีการแบบเอาแปลงสีมานะคะแล้วก็เลยชนะไปในแบบของ Tourism Victory ค่ะสำหรับทางฝั่งของคุณวาริเทียก็เหมือนเสมอ1-1นะใช่1-1แล้วเอาแล้วมีอีกแล้วนะคะสำหรับเกม3ค่ะวันนี้มีเกม3อีกแล้วสำหรับแมตช์นี้ก็เดือดอีกเหมือนเดิมมีเกม3อีกแล้วเดี๋ยวเรารอทีมงานให้สัญญาณสำหรับเกม3ในแผนที่แท็กซี่สุดซิ่งกันสักครู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูคอมเมนต์กันก่อนค่ะคอมเมนต์ก็มีมารอรุ้นเชียร์อยู่เหมือนกันนะตอนนี้ใครเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาหน่อยเราจะได้รู้เนาะใช่เพราะว่าตอนนี้1-1นะคะระหว่างทางของคุณซินเวอร์28กับคุณวาริเทียนะคะส่วนเรื่องของลิงก์กิจกรรมมีคนถามว่าอยู่ไหนนะก็แปะให้แล้วนะทั้งในปักหมุดแล้วก็ในส่วนของแคปชั่นด้วยนะคะก็ทั้ง iOS ทั้ง Android นะไปเข้าไปในไปร่วมกิจกรรมกันได้ทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วนะคะก็เดี๋ยวหาว่าน้อยใจบอกไม่ได้ก็ที่ให้มาแจ้งมาเราเห็นแล้วก็แจ้งต่อทีมงานก็รีบเอาไปแปะให้เลยนะคะตอนนี้ก็รอกันค่ะเกมสุดท้ายนะคะของวันนี้แบบแน่นอนคู่สุดท้ายเกมสุดท้ายด้วยนะใครที่บอกว่าแหมยังแจกไม่หนำใจเลยทำไงดีเราแจกกันอย่างต่อเนื่องถึง5วันด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบๆมาชมกันพรุ่งนี้ยังมีอีกนะคะตอนเวลาเดิม1ทุ่มตรงค่ะใครบอกว่าอยากมารอของแจกก็พรุ่งนี้นะมารอเลยนะคะยิ่งมาไวแชร์เยอะคนดูเยอะอาจจะมีของพิเศษมาเพิ่มเติมด้วยอาจจะมีเพิ่มใช่เดี๋ยวรอสักครู่ว่าตอนนี้เราทางคนแข่งเขาให้สัญญาณนะครับว่าพร้อมหรือยังเดี๋ยวเรารอกันสักครู่เราลองมาสรุปผลกันก่อนไหมว่าสำหรับคู่แรกจนถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวไล่ให้ฟังกันนะคะสำหรับคู่แรกเลยนะคะทางของคุณ DK สุนทรน็อตนะคะกับ HK สแปบวกอาร์มค่ะเป็น HK สแปบวกอาร์มชนะไปนะคะในสกอร์2-1นะคู่ที่2เป็นเหมียวจ้อเจอกับ CB53 นะคะเหมียวจ้อชนะไปค่ะ2-0คู่ที่3อินดี้โรเอ็น82นะคะเจอกับ FCC70 ก็เป็นทาง FC70 ชนะไป2-1นะคะและก็คู่สุดท้ายกำลังแข่งกันอยู่ในแมปที่3เป็นแพ็คที่สุดซิ่งเสมอกัน1-1ค่ะตอนนี้เหมือนทางไม่แน่ใจว่าอันนี้ใครเดินก่อนเราจะเข้ามาดูไม่ทันแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ยังถือว่าสูสีกันอยู่สูสีอยู่อยู่แบบว่ากระจายกระจายกันเลยนะคะคนละ2แรงมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทั้ง2คนนี้จัดตัวมาจะเล่นบนหรือว่าอะไรเพราะว่าเหมือนจะเป็นไวเลไลด้วยนะเรามาดูที่กันนิดนึงเนาะโอเคไม่เหมือนกันเลยก็ถือว่าเล่นกันคนละแบบคนละสไตล์แต่ว่าตัวละครเดียวกันค่ะแต่ตอนนี้ดูสิตำแหน่งที่เขายึดได้แลนด์มาร์คที่สร้างเมืองที่สร้างนี่คือมันดูใกล้กันมากเลยอ่ะมันดูกระจายกระจายกันอยู่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นเมืองคู่หรืออะไรตอนนี้ก็เราก็ต้องรอเขาปั้นเมืองกันไปก่อนค่ะทุกลายก็คือแบ่งกันลงตัวมากเลยนะไม่แน่เขามาวนๆเขาอาจจะเล่นแบบชนะรอบใส่แว่นไหมเป็นชนะรอบก็ได้ค่ะเหมือนทัมเบอรีจะติดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเขาเหมือนเลือกเหมือนที่จะไปได้นะ
รอเรียกแท็กซี่อ่ะวนมาอีกก็เหมือนทางคุณวาริเทียจะเป็น3รอบแล้วถ้าวนรอบนี้เหมือนจะเล่นวนจริงๆด้วยเขาลงเมืองเดิมเพื่อให้มันติดอีกรอบนึงก็คือมีโอกาสที่จะติดคอยเต๋าอีกครั้งของจี้เขาเนาะก็เป็นจี้นี้เดี๋ยวเราไปดูเกมเนี่ยเหมือนเขาจะติดอีกแล้วคอยเต๋าอีกครั้งนี่นี่จะเป็นตัวนี้อันนี้เดี๋ยวมันจะบังเนาะใช่โว้ยเนี่ยเหมือนเขาจะได้ไปลงอีกแล้วอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่สี่รอบแล้วแล้วนั่นไงรอบนี้ติดแล้วไม่ติดแล้วไม่ติดไม่ติดเมื่อกี้คือเหมือนแทมเบอร์ลีนมันติดแค่คูณ2แต่ว่าไม่ติดเด้งไปพื้นที่ได้แถวก็เหมือนจัดมาทั้งคู่นี้เหมือนจะเล่นรอบกันเหมือนออกคุกจะออกนะครับเมื่อสิบไปคู่หนึ่งเมืองการในเทคติดเป็นแลนด์มาร์คน่าจะกันหรือเปล่าสร้างหลุมดำมากันแถวแรกไม่ให้ทางคุณวาริเทียเขาวนดีสำหรับแถวนี้เนาะบอกว่าคุณวาริเทียบอกว่าไปวนแถวบนก็ได้ใช่คือเมื่อกี้คือแทบจะเรียกว่าอะไรสิงป้ายแล้วสิงป้ายป้ายรถเมย์ทักตีทักตีไว้ทักตีเรียกเป็นป้ายรถเมย์12เหมือนจะสร้างเมืองเพิ่มค่ะแต่ว่าเหมือนเมืองของทางคุณวาริเทียก็จะเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นลางมากขึ้นแล้วออกคุกหรือเปล่า 80% ออกคุกจะทำอะไรเอ่ยต้องรอดูต้องรอดูหรือว่าจะไปวนๆอีกติดอีกแล้วยังไงครับรอบนี้รอบที่5รอบที่5รอบที่5วนมาปุ๊บรอบที่5ติดหรือเปล่าทำบุรีติดหรือเปล่าทำบุรีไม่ติดแต่หมวกเนินชาติดยังไงเอ่ยยังไงโอ้โหถอยเต่าอีกครั้งมันจะอะไรมันจะเดือดขันนั้นไม่ค่อยรัวขนาดนี้ล่ะนั่นไงโอ้ยัง6รอบอยู่แต่ว่าถือว่าแต่ก็ไปได้เร็วไงถือว่าหนักแล้วยังมีลุ้นอยู่ในนี้ถ้าเกิดว่าไปตรงไหนอีกนั่นไงทีเดิมแล้วติดจบไม่ติดโอ้โหลุ้นจริงๆคุณเซนเวอร์นี่แบบโอ้โล่งๆแต่เดี๋ยวต้องมาดูนะแก้ลำบากแต่ว่าถ้าช้าก็ไม่ทันใช่ต้องด่วนเลยสำหรับทางคุณเซนเวอร์28ต้องด่วนเลยสำหรับตานี้ถ้าพลาดอาจจะจบได้ค่ะมาอีกเดียวนะ5มาละฮะบอกว่าคุณวนได้ผมก็วนได้ถูกต้องมาแข่งกันวนอะไรกันนี่แบบนี้ไปกันเลยไม่แน่มีลุ้นอยู่ถึงก็รู้ว่าของใครจะถึงนะคลั่งนะคลั่งนะปลุกเสกไว้แล้วนะยังไงเลือกที่จะวนเล่นรอบเหมือนกันใช่ค่ะก็ต้องเอาชนะด้วยวิธีนี้แหละนะคอยต่ออีกครั้งถ้าไม่พลาดก็ได้อีกรอบนึงหรือเปล่าติดอีกแล้วได้อยู่แหมเรียกว่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะถือว่ารัวๆเฮ้ยแต่ก็ต้องมาลุ้นแหละว่ารอบสุดท้ายใช่รอบนี้แหละว่าจะหลุดกันอีกไหมนะฮะดวงใครจะดีกว่าถอยเต่าอีกครั้งอ้าวยังไงถ้าตรงจบถ้าไม่ตรงไม่แน่แปดคุณวาริเทียเมื่อกี้เขาดับเบิ้ลปะเหมือนจะไม่ดับเบิ้ลนะแต่ว่าถ้าตานี้คุณวาริเทียไม่พลาดจบเลยใช่อ่ะจบไงเอ่ยโอ้โหเป๊ะเรียบร้อยก็เราสรุปผลได้เลยเนาะอย่างนี้ถูกต้องก็ตานี้ก็เป็นชนะของคุณวาริเทียเนาะก็เป็นการชนะแบบวนรอบครบ7รอบใช่ค่ะแหมแต่ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นแมตช์ที่สูสีนะแทบจะหยุดหายใจอ่ะหยุดหายใจเลยอ่ะลุ้นจัดลุ้นจัดเพราะว่าสูสีมากคือตอนแรกนำมานึกว่าจะสุดแล้วแต่ดันพลาดแล้วปรากฏว่าเป็นโอกาสของทางฝั่งคุณซินเวอร์แต่ก็พลาดเหมือนกันอุ้ยอย่างเมื่อกี้ลุ้นจริงๆใช่ใช่คือแบบเกือบเหมือนอีกคนนึงจะชนะอยู่แล้วแล้วอีกคนนึงตีมาก็เกือบเหมือนเกือบแล้วแล้วก็พลิกกลับมาอีกรอบนึงนะคะก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้นี่แค่จุดเล็กๆนิดเดียวก็สามารถพลิกเกมได้เลยทีเดียวครับเผ็ดมากวันนี้แมตช์เมื่อกี้เผ็ดมากถือว่าเป็นการจบจริงๆที่เป็นการจบแมตช์ของวันนี้ที่แบบเดือดถูกต้องเดือดมากไม่ผิดหวังนะคะครับจบกันไปรายงานผลกันตั้งแต่ต้นอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าสำหรับ4คนนี้นะคะที่เราจะ
ขานชื่อนะต้องบอกว่าได้กันไปแล้วคนละ100เพชร4คนถูกต้องได้100เพชรด้วยถูกต้องเพราะว่า64ทีมเนี่ย64คนเนี่ยก็คือจะได้แล้วคนละ100เพชรทุกๆคนเลยที่ผ่านเข้าไปและถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังชนะต่อก็จะได้เบิ้ลไปอีก100เพชรนะคะอ่ะวันนี้ผู้ชนะก็จะมีคู่แรกเลยนะคะคุณ HK18 บวกอาร์มนะคะชนะไปค่ะ2ต่อ1คู่ที่2จะเป็นคุณเหมียวจอนะคะชนะ2ต่อ0นะคะคู่ที่3จะเป็น FCC70 ค่ะชนะไป2ต่อ1เช่นกันแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งจบลงไปเป็นคุณแอดวาริเทียนะคะชนะไปค่ะ2ต่อ1ค่ะก็ถือว่าวันนี้จริงๆเป็นวันแรกก็จริงแต่ว่าถือว่ามันตั้งแต่วันแรกใช่เดือดตั้งแต่วันแรกเลยทีเดียวคือตอนแรกคิดว่ารอบ128ทีมอ่ะจะยังแบบไม่มีอะไรมากมั้งใช่อาจจะเกมนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหนี่คือนานจนเราเข้าไม่ทันนานแบบเอาหายไปแล้ว1นาทีจบกด1นาทีไม่ทันจบโอ้โหสุดยอดนะใครที่ดูอันนี้ก็หวังว่าผู้ชมทุกคนจะได้เรื่องของเทคนิคการเล่นนะคะในแมปต่างๆนะการเลือกใช้ตัวละครการเลือกใช้จี้แล้วก็นั่นแหละเป็นประสบการณ์ให้ไปพัฒนาตัวเองครับจริงๆจะบอกว่านอกจากคาทาลีนาไอ้จิงจอกคาทาลีนาชุดแกะพูดผิดขอโทษนะครับคาทาลีนาชุดแกะสำหรับแมปแท็กซี่แล้วก็มีไวเลไลอีกตัวหนึ่งที่เป็นเขาเรียกไปว่าเป็นตัวทริคของแมปนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งจริงๆเมื่อก่อนคนจะรู้จักแต่พวกตัวคาทาลีนาชุดแกะอย่างเดียวนี่จริงแล้วจากที่พอเราได้มาดูเราได้มาเห็นก็เลยเห็นว่าเฮ้ยไวเลไลก็ทำได้ก็ถือว่าเป็นแบบใครที่เข้ามาดูนอกจากได้ของแล้วที่ทวงกันเมื่อกี้ ค่ะก็ได้เทคนิคใหม่ๆได้การจัดจี้ใหม่ๆด้วยใช่แล้วนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเป็นจะเป็นการถ่ายทอดสดแบบนี้นะคะอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยก็คือเราจะถ่ายทอดสดกันอีก5วันแต่ว่าเรื่องของเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะมีรอบท้ายๆที่เวลาเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีแต่สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะใครที่อยากมารอรับของรางวัลดีๆแบบนี้ก็เจอกันนะคะเวลาเดิม1ทุ่มตรงค่ะครับก็ยึดทุ่มหนึ่งไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบต้องค่ะไปก็ขอพวกเราก็ลากันก่อนเลยแล้วกันเนาะวันนี้ครับนะคะก็น้ำแคทแคตเตอร์นะคะครับก็กาแฟคนดีคนเดิมเนาะค่ะโอเคค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ